ับสนุนโดยใช้ดื่มล้างผักล้างสารฟอร์มาลีนด้วยเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียว Water Ionizer น้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบทานหวานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเป็นกรดที่ไหนก็ได้พกพาไปไหนก็สะดวกด้วยกระติกทำน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์แมเนเจอร์แลบคลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ผมขอสรุปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีคำถามมาแล้วครับเชิญครับผมพรศักดิ์อารามเสรีวงศ์อยากจะถามอาจารย์ว่าระหว่างกัญชงกับกัญชาเนี่ยตัวไหนข้อดีข้อเสียมันต่างกันตรงไหนฮะเราดูคำจำกัดความก่อนแล้วกันนะครับกัญชงเนี่ยตามกฎหมายเขาบอกว่าอะไรที่จะจัดเป็นกัญชงได้เนี่ยสาร THC เขาเคยได้ยินสาร THC มั้ยฮะ THC เนี่ยแล้วแต่กฎหมายนะครับบางกฎหมายบางที่บอกให้ต่ำกว่า 0.3% บางกฎหมายบางที่บอกว่าต่ำกว่า 1% นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะคำจำกัดความตามกฎหมายของคำว่าต้นกัญชงจริงแล้วกัญชงกับกัญชาเนี่ยสายพันธุ์มันเหมือนกันมากมันเป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องกันเลยปลูกไปปลูกกัญชงปลูกกันไปปลูกมานะฮะอาจจะกลายเป็นต้นกัญชาก็ได้เพราะว่าอะไรไหมฮะรู้ไหมฮะว่าโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยโอกาสจะเกิด1มันกลายพันธุ์ได้ใช่ไหมครับมันมีพัฒนาการของพืชมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะเกิดได้คือว่าแสงอาทิตย์มันมีความยาวคลื่นอยู่ตัวหนึ่งฮะที่ไปกระตุ้นการสร้างสารเขาเรียก THC ขึ้นมาถ้าเราโดนได้แสงคลื่นนั้นเยอะๆมันก็สร้างสาร THC เยอะเพราะนั้นเวลาฝรั่งเขาปลูกกัญชานี่นะครับเขาอยากให้ได้สาร THC เยอะๆเนี่ยนอกจากจะต้องบำรุงปุ๋ยเอาอาจจะต้องเอาไอ้ CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้มันเยอะๆเร่งการเติบโตมาแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเร่งมันคือว่าต้องปล่อยแสงความยาวคลื่นบางส่วนเนี่ยไปกระตุ้นมันให้มันสร้างสาร THC ออกมาเยอะๆนะครับโอเคตอบไหมฮะครับมีคำถามเพิ่มเติมฮะหมดยังครับแล้วไอ้สารของมันตัวไหนที่เรียกว่าเด่นของกัญชงกับกัญชากัญชงนี่นะครับมันจะมีตัวเขาเรียกว่า CBD เด่นเพราะมัน THC มันต่ำกว่านะครับกัญชงนี่ CBD จะเยอะกว่า THC เพราะตามกฎหมายแล้ว THC เขาให้ปริมาณน้อยๆนะครับแต่พูดตรงๆนะฮะกัญชามันมีบางสายพันธุ์ THC กับ CBD เท่ากันเป๊ะเลย THC กับ CBD เท่ากันถามว่าแล้วกัญชาสายพันธุ์นั้นเนี่ยเวลาเราใช้แล้วมันจะเมาไหมไม่เมานะฮะเพราะว่าถ้าเกิด THC เท่ากับ CBD แล้วปั๊บเนี่ย CBD จะไปต้านอาการเมาเอาฟังดีๆนะฮะถ้ากัญชาสายพันธุ์ไหนถึงแม้จะว่าจะมี THC มากกว่า 1% ก็ตามแต่ถ้าเกิดมันมีสายพันธุ์นั้นมันมี CBD อยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยมันจะบาลานซ์กันคนใช้จะไม่เมาแต่ถ้าเกิดสายเราเจอสายพันธุ์ที่ THC สูงกว่า CBD มากๆจะเกิดอาการเมาเพราะ THC ทำให้เมาได้นะครับเขากฎหมายบางที่เขาบอกไม่อยากให้เมาเขาก็เลยลด THC ต่ำๆนะครับกลัวคนจะไปสูบเล่นกันครับเคลียร์ไหมครับครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเชิญครับน่าสนใจมากนะที่อาจารย์สมยศกิติเดชมั่นคงได้พูดแต่ว่าอาจารย์มีเวลาน้อยนิดเดียววันนี้ท่านก็สละเวลานะครับท่านมีธุระที่ต้องรีบทำก็เลยเวลามา10นาทีขอบคุณอาจารย์นะครับขอพวกเราปรบมือให้ท่านหน่อยนะครับเดี๋ยวขอตอบข้างล่างเลยครับมีคำถามว่ากัญชานี่สามารถรักษาโรคลมชักได้หรือเปล่านะครับคือกัญชานี่ใช้รักษาโรคลมชักได้ฮะขอเชิญหมอพากินสันก็ได้ด้วยพวกพากินสันคนเห็นไหมคนสูงอายุใช่ไหมที่สันนี่ฮะได้ใช้ไอ้ตัวเนี่ยฮะเขามีคนทดลองใช้ในต่างประเทศเนี่ยใช้แล้วก็อาการจะดีขึ้นเลยฮะเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุรศักดิ์พูดนะครับแต่ผมเกิดนิดนึงคือมันรักษาได้เยอะแต่ว่าที่เราจำเพาะขึ้นมาเนี่ยมีประมาณ5+1
หนึ่งนี่ก็คือโรคมะเร็งอาจจะเป็นปอดเป็นตับอะไรอย่างนี้นะครับเป็นมดลูกแต่บอกเขาบอกก่อนนะฮะว่าออนันมันไม่ใช่ว่ารักษาได้หมดหรือรักษาไม่ได้หมดแล้วมันไม่ใช่ดีขึ้นทั้งหมดหรือแย่ลงทั้งหมดมันไม่ใช่หมดเลยมันมีโอกาสเป็นได้ทั้งนั้นดีขึ้นเร็วลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือปริมาณโดสการใช้ตรงนี้สำคัญครับจะต้องวิจัยขึ้นมาครับทำทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็ในคนสุดท้ายก็จะได้สูตรที่โอเคแล้วตรงนี้อาจารย์คล้ายอับสอนนะครับจะมาพูดเรื่องนี้นะครับขอเชิญอาจารย์คล้ายอับสอนเลยครับอาจารย์คล้ายอับสอนนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะผมพูดถึงประวัติการศึกษาเลยนะครับท่านจบวทบ.ฟู้ดเทคโนโลยีนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อันเดียวกับผมนะครับก็เป็นรุ่นพี่กันท่านจบคณะวิทยาศาสตร์นะฮะการทำงานนะครับการงานปัจจุบันนี้คือเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในกลุ่มเฟมโตกรุ๊ปนะครับจำง่ายๆก็คือบริษัทเฟมโตกรุ๊ปนะฮะประวัติการศึกษานะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะผมขอบอกตามนี้นะครับก็คือจบวทบ.ฟู้ดเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาจบวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคือปริญญาโทนะครับชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะครับแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตนะฮะท่านเป็นด็อกเตอร์นะครับจบคณะวิทยาศาสตร์มหิดลสาขาที่มีความชำนาญพิเศษเดี๋ยวตัวนี้ผมพูดไปยังไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเป็นคนสุดท้ายหรือรองสุดท้ายอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าความชำนาญพิเศษเรื่องโมเลกุลาร์ไบโอโลจีวงเล็บ DNA and RNA analysis ก็แปลสั้นๆนะครับก็คือการวิเคราะห์ RNA และ DNA ทางชีวโมเลกุลนะครับโอเคนะครับก็ขอเชิญต่อเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์แผนไทยทรัพย์สินครับทองนพคุณครับอาจารย์ค่อนข้างจะรู้ตำรับตำราเรื่องกัญชาพอสมควรแล้วก็อาจารย์อยากให้แถมนิดนึงคือเรื่องกระท่อมด้วยกระท่อมอาจจะไม่เน้นมากแต่ว่าขอคัมภีร์เรื่องกัญชาว่าเอ๊ของไทยนี่มันก็รักษาโรคได้บางเรื่องเช่นขึ้นไส้อาจจะโรคนอนไม่หลับอาจจะโรคไม่สบายใจเครียดนอกจากนี้รักษามะเร็งได้ไหมหรือว่าโรคลมชักได้ไหมอาจารย์จะไขคำตอบเพราะว่าตามภูมิปัญญาการแผนไทยกับแผนปัจจุบันหรือแผนตะวันตกกับแผนตะวันออกเนี่ยมันเหมือนกันตรงที่สุดท้ายหวังให้คนไข้ดีขึ้นอย่างน้อยก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้าจะพิการก็ยังคุณภาพชีวิตดีก็ขอเชิญอาจารย์ทรัพย์สินทองวรคุณขอปรบมือด้วยครับครับสวัสดีครับผมทรัพย์สินทองนพคุณนะครับเป็นหมอยาโบราณครับเป็นแพทย์แผนไทยอะฮะผมเป็นรุ่นที่5ของตระกูลทองนพคุณซึ่งทำยาพวกนี้มานานแล้วนะครับพอดีได้รับให้เป็นกรรมการชุดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการกลั่นกรองตำรับยาแห่งชาตินะฮะในเรื่องของคัมภีร์แพทย์แผนไทยนี่เยอะมากครับประมาณ20กว่าเล่มนะฮะ20กว่าชุดอะเพราะฉะนั้นมันจะมีสูตรยาที่ผมจะเห็นว่าใช้กัญชาเนี่ยเยอะแยะมากนะครับแล้วจะเน้นไปที่ตัวโรคชนิดหนึ่งคือโรคลมนะครับจะใช้มากที่สุดนะครับเนี่ยการกันกรองตำรับยาแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็นคณะกรรมการหมอแพทย์แผนไทยทั้งหมดประมาณ20คนนะฮะที่มีประสบการณ์ในการใช้ยาเนี่ยแล้วเรามากันกรองตำรับยาระดับคัมภีร์นะฮะย่อลงมาเหลือประมาณ100กว่าสูตรนะครับแล้วก็ผลักดันเข้าไปอยู่ในให้มันเป็นมาตรฐานว่าให้เป็นที่ยอมรับว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าตำรับยามันเยอะแยะเนาะอะไรที่ดีที่สุดเอาหมอ20คนระดับประเทศทั้งหมดเนี่ยมากันกรองกันเลยแล้วเอาขึ้นมาเป็นตำรับยาแห่งชาติซะนะครับเพื่อเวลาจะได้มีการพิจารณากันได้อย่างถูกต้องผมก็พยายามนะครับพอรู้ประโยชน์ของกัญชาแล้วรู้กระแสทั่วโลกว่าเขาจะใช้กัญชากันของเราเนี่ยใช้กัญชาอยู่ในยานะครับ
ที่เห็นแค่รุ่นพวกเราเนี่ยนะครับก็อยู่ที่วัดโพนี่ก็ต้องประมาณ200กว่าปีแล้วสมัยรัชกาลที่2นะฮะบันทึกไว้ได้ยากเลยครับเนี่ยใช้เกี่ยวกับโลกลมทั้งหมดเวลานี้ก็คัดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นลมชื่อมันอาจจะไทยเลยครับอุดทางคมาวาตาลมซึ่งทำให้มือเท้าตายหมดแรงนอนเป็นผักเลยอย่างเงี้ยลมประเภทเนี้ยเขาคอนชาครับเนี่ยมีสูตรอยู่เลยครับนี่คือแค่โรคลมโรคเดียวนะฮะแค่ตำรับเดียวมันจะเยอะมากแล้วผมก็รู้ฮะว่ากัญชาเนี่ยมันดียังไงแล้วแพทย์แผนไทยเราก็ใช้แต่เรามาโดนประมาณปีหนึ่งกว่านะครับมันจะเริ่มกฎหมายจะเริ่มแรงขึ้นเราก็เลยไม่มีกัญชาใช้กันในแพทย์แผนไทยพอผมเกิดมาในรุ่นที่กัญชาห่อละ3บาทอยู่ในร้านขายยาที่ไหนก็มีครับก็เลยทันใช้เลยรู้เลยครับว่ามันสำหรับวัยรุ่นเนี่ยเพลินมากแต่ว่าหมอยาเนี่ยเขาก็ใช้กันทั่วไปนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ใส่นะครับลมชักอะไรก็ใส่นะครับขึ้นเหียนอาเจียนอะไรก็ใส่นะครับโรคมะเร็งก็แทนที่จะทำให้ทุกข์หรือเดือดเป็นทุกข์เกี่ยวกับมะเร็งนะครับพอยาไทยที่ใส่กัญชาเนี่ยก็เคลิ้มเพลินกินยาเข้าไปแล้วก็นั่งเพลินนอนเพลินเอ้าแล้วก็ทำจิตเอาก็ทำให้หายเจ็บหายปวดไปได้อันนี้เราคิดในหลักการของยาไทยนะฮะมันเป็นส่วนผสมเมื่อสักครู่นี้ในแพทย์สมยศก็พูดนะฮะหลักการของยาไทยเนี่ยเราใส่ลงไปตั้งหลายสิบชนิดแล้วแต่ละชนิดนี่มีตั้งไม่รู้กี่สารเป็นร้อยสารเราไม่แยกออกเราไม่แยกสารเป็นเชิงเดียวแต่เราจะผิดกับทางแพทย์แผนตะวันตกหรือที่เขาเจริญแล้วนะครับเขาจะคิดว่าเป็นสารเชิงเดียวหมดอย่างงู้นอย่างนี้ปรากฏว่าเขาฉลาดมากครับฉลาดมากในการที่จะสกัดให้เป็นสารเชิงเดียวเป็นแอนตี้ต่างๆนะครับเป็นยาปฏิชีวนะต่างๆครับแต่ว่าพอสุดท้ายเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาฉลาดมากเกินไปแล้วก็ตอนหลังนะฮะไปรักษาเข้าโรคมันแปลงพันธุกรรมหนีอันนี้ก็รู้กันทุกคนเลยฮะปัจจุบันเขารู้แล้วว่าไซด์เอฟเฟกต์ของยาที่เป็นสารเชิงเดียวเนี่ยโรคมันแปลงมาทุกกรรมหนีมันก็เลยไม่สามารถที่จะรักษาได้มะเร็งเนี่ยถ้าเขาทำเป็นสารเชิงเดียวรักษาได้เนี่ยรักษาไปนานแล้วคีโมเนี่ยรักษาได้ไปนานแล้วแต่เขารักษาไม่ได้ตายด้วยคีโมเยอะแยะเพราะมันเป็นสารเชิงเดียวเชื้อมะเร็งเซลล์มะเร็งมันแปลงพันธุกรรมหนีแต่หลักการของยาไทยเอาใหม่นะครับย้อนกลับมาหลักการของยาไทยใส่ไป10ตัว20ตัวตัว100กว่าสารเขาเรียกว่าลุมตีเป็นลุมตีนะครับสารทั้งหมดนี้เข้าไปทำลายเชื้อโรคเนี่ยเยอะแยะเลยหลักการของยาไทยเราใช้ที่ลดของยาลดขมแก้ไข้ลดเมาเบื่อนี่ทำให้ฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเราใช้ลดของยาเพราะงั้นยาที่มีลดเมาเบื่อเราก็จะใส่ลงไปหลายๆตัวเพื่อให้มันเป็นลุมตีอันนี้คือหลักการอุปมาเหมือนกับมวยไทยนะครับฝรั่งฉลาดเนาะโอ้โหแข็งแรงตัวใหญ่หมัดมาเลอะเลยต่อยกันด้วยหมัดนั่นคือยาเชิงเดียวแต่ว่ามวยไทยตัวเล็กเนาะเราใช้หมดเลยศอกเข่าเนี่ยแหละคือหลักการของมันเราภูมิปัญญาเราดีนะแต่เราจะโดนพวกที่ไปเรียนหรือว่าคนที่มีความรู้ใหม่ๆแล้วก็มันไม่ยอมรับอะไม่รู้จะทำไงกันตัวเนี้ยมันเป็นปัญหาของประเทศอยู่ก็คือเราไม่ยอมรับภูมิปัญญาของเราเองอะถ้าเรายอมรับภูมิปัญญาของเราเองนะกัญชาเราใช้มา200กว่าปีแล้วที่ทำที่เห็นนะไอ้ก่อนนู้นรุ่นพ่อของทวดเลยไปนู่นก็ใช้อยู่แต่ที่เห็นก็คือบันทึกไว้เนี่ยแล้วในตำรับตำราคำพีก็มีเยอะแยะแต่เราไม่ภูมิใจกันเองเราต้องไปหายาคีโมมาจากข้างนอกแล้วก็ผมไม่เห็นมีใครรอดสักคนแล้วเขาก็ยังขายกันอยู่เขาก็ยังนั่งกันอยู่นะก็แล้วแต่นี่มันเป็นเรื่องของประเทศเรื่องของตลาดยาเรื่องของผลประโยชน์เยอะแยะไอ้แพทย์แผนไทยเราก็อยากจะทำมันเนาะแต่ว่าเราก็นิดเดียวเราแค่อยู่รอดเราไม่ใช่ค้าขายเราไม่ใช่ไปทำเพื่อจะเกิดพาณิชย์ระดับโลกเราต้องการให้คนไทยอยู่รอดด้วยตำรับยาไทยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตำรับพวกนี้เราก็เลยรักษาไว้แล้วก็จะพัฒนากันต่อไปเท่านั้นเองครับโอเคครับโอเคตบมือให้ท่านหน่อยครับ Manager Wellnessศูนย์ล้างพิษครบวงจรรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาฟิตเนสใจกลางถนนรั
ชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง